กล่องสุ่มหมูกระทะ500บาทไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แค่อยากกินหมูกระทะธรรมดาธรรมดาแต่ดันต้องมาสุ่มเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการเปิดกล่องสุ่มหมูกระทะในครั้งนี้มันจะคุ้มหรือไม่ไปดูกันเลยครับกล่องสุ่มหมูกระทะ500บาทแกะให้ดูครับงงว่ะแค่อยากกินหมูกระทะทำไมต้องมาสุ่มทำไมเราไม่เอาเงิน500บาทไปซื้อหมูซื้อลู่ซื้อนี่มาทำเพราะว่า500บาทเนี่ยมันเยอะมากนะกินได้ 3-4 คนเอาจริงครับเพราะเราชอบการท้าทายไงเราเลยต้องเสี่ยงดวงต้องท้าทายหรอแต่ดูทรงแล้วทุกคนจับกล่องมันดูแบบกล่องหมูเล็งนะเอาจริงกล่องไม่ใหญ่นะครับทุกคนคือผมอะเคยเปิดกล่องสุ่มอาหารทะเลกล่องนั้นใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่ประมาณเนี้ยเอาประมาณเนี้ยทุกคนแต่ว่าราคาเนี่ยแพงกว่ากล่องนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะราคาประมาณสัก600ไหมประมาณ600บาทครับแต่ว่ากล่องนี้500บาทแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังมีค่าส่งอีกครับทุกคนกล่องสุ่มหมูกระทะ500บาทแต่ค่าส่ง230บาทเท่ากับกล่องนี้700บาทเอาจริงนะควายล้วนๆเลยไม่มีส่วนผสมบอกแค่นี้คือจริงอะมันก็ไม่คุ้มเมื่อใดค่าส่งแล้วแต่เนื่องจากเราอะอยากรู้ครับว่าไอ้กล่องสุ่มหมูกระทะเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะคุ้มกว่าแบบการเราไปกินร้านหรือแบบสั่งมาทำเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือชื่อว่ากล่องสุ่มครับมันก็ต้องมีทั้งคุ้มหรือว่าไม่คุ้มคือกินแบบธรรมดามันแบบมันไม่เล่าใจไงใช่ป่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในกล่องสุ่มหมูกระทะราคา500บาทเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างพร้อมยังครับอินโดมาโอ้ซื้อตามตลาดนี่แหละน่าจะสักไม่กี่บาทนะอ่ะมันดูเหมือนเยอะนะแต่ชิ้นมันบางนะครับทุกคนต่อไปครับเพิ่มไม่อิ่มเพราะว่าต้องซื้อมาโปะเพิ่มต้องซื้อหมูมาโปะเพิ่มอันเยอะอันเยอะนี่คนเป็นแบบสันคอหมูสไลด์นะครับอันนี้700กรัมคือนี่เยอะมากดูน่าจะแบบหลายร้อยนะครับซื้อเองต่อไปเป็นนี่ครับหมู3ชั้นสไลด์ไปสันนอกสไลด์แล้วก็ต่อไปเนื้อหมูคุณภาพถูกหลักแต่ลักษณะอนามัยหมูไฮโซครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับ3ชั้นกลมชาชูอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับหมดเหรอหมดจริงเหร
เฮ้ยหมดแล้วเหรอคือจริงป่ะอันเนี้ยฟีลเหมือนอะไรรู้ป่ะกำเงิน500อ่ะไปตลาดนะแล้วไปซื้อพวกหมูอ่ะตอนแรกได้คิดว่าจะมีผักมีน้ำจิ้มมีอะไรให้ด้วยไงเขาจบผิดป่ะเนี่ยโอ้ไอ้สัตว์เจ๊งยังหมูกันฮะพี่จะบอกว่าแบบมันคุ้มหรือเจ๊งอะไรเงี้ยมันพูดยากกับทุกคนเพราะว่าเนื้อหมูจริงถ้าไปซื้อ500ผมว่าก็ได้ประมาณนี้แหละไอ้เหมือนเขาขายหมูให้กูอ่ะในราคา500บาทประมาณนี้นะครับผมก็มองว่าไอ้เนี่ยไม่ได้กำไรหรือว่าขาดทุนนะครับอาจจะแบบกำไรหรือขาดทุนแบบนิดเดียวอันนิดเดียวให้นิดเดียวน้ำจิ้มอ่ะน้ำซุปอ่ะมีอะไรเลยว่าแล้วแปลกๆคือตอนสั่งทุกคนเต้ยโทรใช่ไหมเต้ยบอกว่าเออเนี่ยอยากสั่งกองซุปหมูกระทะหน่อยครับ500บาทอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเจ้าของร้านเขาตอบกลับมาครับเขาบอกว่าเออลูกค้าสามารถเลือกเองได้นะคะว่าจะเอาอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแบบต้องการเลือกไหมเต้ยก็ถามผมว่าพี่เป็ดครับเราจะแบบจัดเองไหมว่าแบบจะเอาอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมก็งงครับมันคือกล่องสุ่มอ่ะทุกคนเข้าใจป่ะกล่องสุ่มหมูกระทะเราไม่มีสิทธิ์เลือกเว้ยคนรอรับอ่ะทางร้านจะเป็นคนเลือกให้หมดแต่นี่คือเขาสามารถให้เราเลือกได้คุณเราไม่ปัจจัยแล้วทำไมให้เราเลือกแต่นี้นะครับผมไม่ได้เลือกเองนะผมให้ทางร้านสุ่มร้านให้สุ่มอ่ะบอกว่าแบบเคยมีแบบลูกค้าไม่พอใจคนอื่นนะเหมือนเขาแบบสั่งกล่องสุ่มมาเหมือนกัน500บาทในกล่องนี่แหละแล้วเหมือนกับเขาเนี่ยไม่พอใจในกล่องสุ่มเขารู้สึกเขาแบบมันไม่คุ้มอย่างอะไรเงี้ยทางร้านเขาเลยแบบมาครับว่าต้องการจัดเองไหมแต่ก็ไม่แล้วครับให้ร้านจัดก็โอ้โหพี่จะหัวไม่ได้ไอไม่ถูกเลยสัตว์กินสัตว์ยังวะตอนแรกอะคาดหวังเลยนะคิดว่าแบบเปิดมาจะมีแบบกุ้งแม่น้ำแบบปลาหมึกนู่นนี่นั่นจิ้มปูสาวถาดมาเพื่อที่จะใส่ผักน้ำจิ้มน้ำซุปเรียงสวยๆพี่ให้เนื้อหมูมาอย่างเดียวไม่กล้าให้ผมขี้ออกหน่อยหรอครับกินหมดที่ท้องผูกนะเดี๋ยวลองทำกันนะเผื่อแบบมันเป็นเนื้อหมูแบบพิเศษกินแล้วนุ่มแบบพิเศษนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคิดในแง่บวกแล้วกันเผื่อมันจะดีสมมุติปกติอ่ะก็เดี๋ยวมาลองทำหมูกระทะที่มีเนื้อหมูกินกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจุดต่อแบบวันนี้เมื่อกี้แบบเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับน้องๆเนี่ยเขากำลังแบบจัดตรงจัดเตรียมพวกนงเพื่อเนื้ออันนี้บอกก่อนนะผักอ่ะในจัดกล่องสุ่มอ่ะไม่มีนะอันนี้คือผักที่ผมเหลือครับพอดีเมื่อวานเนี่ยสั่งชาบูมากินกันแล้วผักเหลือก็เลยถือโอกาสมาทำหมูกระทะได้เลยแล้วก็อันนี้เพิ่งเห็นเนื้อหมูอ่ะเขาไม่ได้หมักมาให้ปกติอ่ะหมูกระทะที่คนหมักมาให้ถูกไหมครับถูกก็ไม่มีร้านหมูกระทะไหนครับที่แบบจะมากินแบบเอาเนื้อมาใส่ด้วยไม่หมูไม่หมักอ่ะเนี่ยดูไม่มีเลยพ่อจะหมักข้างในมันหรือเปล่าข้างในไหนบีมเนี่ยทุกคนดูดิวันนี้จะไม่หมักนะเครื่องบีมลงตรงเลยคือเราจะไม่ปรุงแต่งอะไรเนื้อเขาทั้งสิ้นแล้วก็เนี่ยผมจะไม่บอกชื่อร้านนะผมสั่งมาจากร้านอะไรนะครับแต่ว่าที่ผมสั่งมาผมเข้าไปใน Google ครับแล้วก็พิมพ์กล่องสุ่มหมูกระทะอันนี้ราคา500บาทใครอยากนี่ก็แล้วแต่แล้วกันเราลองชิมกันอันนี้ผมลงไป3ชั้นก่อนนะครับทุกคนเพื่อให้แบบกระทะมันลื่นๆโอเคเชฟให้ดูคุณแกคนไหนอยากได้คนเทคแคร์เทคแคร์ดูโซดโซดเอาโซดเหมือนกันเอาโซดค่ะอันนี้ก็โซดอันนี้โซดเดี๋ยวน้องเสียอันนี้คือรอกินกันนี่ครับผมสามชั้นนะครับลองชิมก่อนอร่อยไหมอร่อยแต่ว่าเมื่อกี้มันมีน้ำจิ้มเดี๋ยวลองกินเดี๋ยวมีน้ำจิ้มสามชั้นเมื่อกี้ดีนะมีไม่กี่อย่างก็ด้วยสลับกันขนาดเนื้อหมูอ่ะสันนอกสไลด์สันคอสไลด์สันนอกชาบูสันในชาบูแล้วสันขวานะมึงอยากจะชิมแบบไม่ใส่น้ำจิ้มนะเอาแบบหมูล้วนอันนี้คือให้ดูอาบีเพิ่งบอกครับเพิ่งเห็นนี่ดูทุกคนดูเนื้อหมูมันดูไม่แดงครับทุกคนมันดูออกเขียวๆนิดนึงมันยังไม่เน่านะมันกิ้งไปมันยังไม่เน่าแต่แค่แบบไม่ได้หมูสดเอาง่ายหมูแช่แข็งอาจจะลองเนื้อหมูนิดเอาไปบอกอร่อยนะครับทุกคนเพราะว่าเราเสียเงินซื้ออ่ะเค็มกินดีไม่เหม็นไม่อร่อยไม่อร่อยเลยตื่นเลยสรุปคือหมูทุกอย่างเป็นหมูธรรมดาอาจจะน่ากินอยู่อ่ะสั่งทำดีทุกคนดูหนูลองชิมหน่อยหนูลองชิมว่ามันเป็นยังไงมันลองไม่ชิมนะลองชิมถ้าจะเหมือนหมูย่างหรือเปล่าแล้วบอกเลยเป็นยังไงหมูนุ่มไหมเป็นยังไงเหม็นหรือเปล่าแกพร้อมยังไหมกินพร้อมกันมีหลายคนถามนะครับว่าสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าไม่นะคุณไม่คนละภาคเลยนะครับนี่ต่างกันตายกันตายนะอร่อยบอกอร่อยข้าวปากยังข้าวปากต้องล้างด้วยนะครับคุณมีสิทธิ์เป็นไงครับรีวิวหน่อยเป็นไงจืดต้องไหมเหมือนหมูย่างเพราะไม่ได้หมักไงไม่ต้องหมักนะครับทุกคนนั่นแหละนั่นแหละครับทุกคนก็อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วกันนะครับเกิดใครแบบอยากกินหมูกระทะแล้วแบบสั่งเป็นกล่องสุ่มมาดีไหมว่าแบบเผื่อมันได้กำไรมากกว่ากันเพราะแบบเนี่ยใน YouTube มีคนรีวิวเยอะในกล่องสุ่มหมูกระทะโอ้โหได้คุ้มมากครับได้เนื้อวัวได้ไก่ได้กุ้งได้อาหารทะเล
เองอะไรเงี้ยก็ซื้อมากินอะไรเงี้ยก็ดูดีแล้วกันนะแต่ผมเชื่อมันน่าจะมีร้านที่ดีๆอยู่เหมือนกันแหละน่าจะมีแต่ว่าทุกคนก็ต้องหาให้ดีนะครับถ้าหาไม่ดีจะเจอแบบนี้ได้แต่เนื้อหมูมาอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกไปมันก็ไม่ได้แบบจะขาดทุนหรืออะไรมากมายเท่าไหร่นะครับมันก็ยังโอเคเงิน500 บาทอะไรเงี้ยแต่แค่มันไม่ใช่หมูนะมันคือกล่องสุ่มเนื้อหมูแต่จะมีก็ทางนี้พอแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปชุบมาไปชุบแล้วเหรอจะต้องกินแบบนี้ไม่ได้นะมีกินเลยอ่ะดูมีรีวิวด้วยอร่อยออกอะไรกันเปล่ากระดาษเอากระดาษเปล่ายิงจุ๊บเปล่ายิงจุ๊บว้าวเย้โอ้โหโอ้ถ้าเอาเงินก็นั่นแหละใครที่จะซื้อกล่องสุ่มนะก็เลือกร้านดีนะครับหาข้อมูลดีๆแล้วกันว่าร้านนั้นเนี่ยกล่องสุ่มเป็นยังไงอะไรเงี้ยหาข้อมูลแล้วกันก็เป็นห่วงทุกคนนะครับท้ายนี้เมื่อมาเจอเซ็ตไหนเซ็ตก็ต้องแพ้ราครับเพราะว่าลาไปขอทุกคนมาแล้วจบกันด้วยการประกาศเสียงเพลง3 2 1โอ้